ตำรวจเตรียมออกหมายจับและเร่งติดตามกาดนปช.ที่แหลมฉบังจังหวัดชลบุรีตามคำสัตย์ทอดของนายอเนกนะคะขณะที่ทางโฆษกพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่านายเนวินชิดชอบแกนนำพรรคระบุว่าการระเบิดในครั้งนี้น่าจะมีเป้าหมายที่ชีวิตของนายเนวินค่ะพรรคภูมิใจไทยเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบมาตรวจความเรียบร้อยตามมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดหลังเกิดเหตุระเบิดด้านข้างพรรคในซอยพหลโยธินที่43ผลการหารือภายในนายสุภชัยใจสมุทรโฆษกพรรคได้เปิดเผยคำวิเคราะห์ของนายเนวินชิดชอบแกนนำพรรคว่าเชื่อว่าผู้ก่อเหตุต้องการเอาชีวิตนายเนวินเพราะจุดที่เกิดเหตุเป็นเส้นทางที่นายเนวินใช้ประจำและทุกวันอังคารจะเดินทางมาที่ประชุมพรรคแต่ก่อนวันเกิดเหตุก็มีการยกเลิกกระทันหันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานมันเป็นอุบัติการณ์ที่อาจจะต่อเนื่องกับเหตุการณ์ที่มันเคยเป็นมาในช่วงการชุมนุมนะครับแต่เราก็ต้องระมัดระวังเราก็ต้องระแวดระวังว่าไม่อยากให้มันเกิดซ้ำสองหรือการดูแลทางด้านบุคคลมากขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่หรือท่านสมาชิกของเราส่วนการติดตามตัวผู้จ้างวานตามคำสัตย์ทอดของนายอเนกสิงขุนทศผู้ก่อเหตุที่บาดเจ็บขณะนี้ตำรวจเร่งติดตามตัวนายกำพลคำคงแกนนำกาดนปช.แหลมฉบังซึ่งชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ได้นำตัวญาติและภรรยานายกำพลมาสอบสวนแล้วโดยเชื่อว่าขณะนี้น่าจะหลบหนีออกนอกพื้นที่ขณะที่ชุดสืบสวนตำรวจนครบาลเตรียมเสนอศาลขออนุมัติหมายจับในกำพลในข้อหาร่วมกันมีและใช้วัตถุระเบิดและทำให้เกิดระเบิดซึ่งตำรวจยังเชื่อว่ามีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายคนก็ต้องสาวต่อไปครับต้องสาวต่อไปเพราะว่าผมเชื่อว่าคงต้องมีเพราะว่าการทำวัตถุระเบิดอย่างเงี้ยมันต้องเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับถึงจะต่อกันได้ผมเชื่อต้องมีทีมงานนะครับต้องมีการเลื่อนนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ในฐานะเลขานุการสอช.ยอมรับว่าเหตุระเบิดข้างพรรคภูมิใจไทยจะเป็นอีกเรื่องที่สอช.นำไปประกอบการตัดสินใจว่าจะต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่7กรกฎาคมนี้แต่ก็ต้องพิจารณาทุกข้อมูลในภาพรวมด้วยมีรายงานว่าขณะนี้สอช.ประสานทหารตำรวจเพิ่มการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการบ้านบุคคลสำคัญและจุดที่เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองค่ะเนื่องจากสอช.นั้นยังพบการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่อาจจะมีการก่อการร้ายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะขณะที่เรื่องของการก่อสร้างศาลาว่าการจังหวัดอุบลราชธานีก่อนหน้านี้มีข้อสรุปแล้วว่าจะใช้แผนที่ทางกระทรวงมหาดไทยมีอยู่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เห็นด้วยกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะมาร่วมออกแบบศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ค่ะรวมไปถึงที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนาที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางอำเภอเคยตัดสินใจเลือกแบบไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชวรัตน์ ชาญวีรกูลยอมรับว่าความตื่นตัวเรื่องการมีส่วนร่วมในการออกแบบก่อสร้างสถานที่ราชการของประชาชนเป็นเรื่องดีทั้งศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีแห่งใหม่และที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่แม้แบบก่อสร้างของกรมโยธาธิการจะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าประชาชนมีข้อเสนอก็สามารถชะลอการก่อสร้างออกไปก่อนได้เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้ได้มากที่สุดได้ครับเป็นเรื่องดีเนี่ยครับเพราะประชาชนของจังหวัดใช่ไหมใช่ครับชะลอคงไม่นานแหละอีกประมาณสักไม่เกินเดือนถึง2เดือนนะครับเขาต้องการให้เป็นเรื่องเป็นความทรงจำหรืออะไรสักอย่างนะครับขณะที่ในจังหวัดอุบลราชธานีมีการลงคะแนนความคิดเห็นต่อการร่วมออกแบบก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีของชาวจังหวัดอุบลราชธานีผ่านทางสถานีวิทยุท้องถิ่นเรดิโอสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีและเว็บไซต์ guideubon.comโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะก่อสร้างศาลากลางหลังใหม่ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นส่วนผู้ประสานงานเครือข่ายภูมิพลังเมืองอุบลราชธานีและผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีบอกว่าในวันที่5กรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็จะมีการจัดเวทีระดมความคิดเห็นเรื่องรูปแบบศาลากลางหลังใหม่ของชาวอุบลที่วัดทุ่งศรีเมืองโดยจะมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมงานสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ก็จะร่วมศึกษาอัตลักษณ์ของชาวอุบลเพื่อการออกแบบในงานด้วย
เป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะสำคัญในการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามีการศึกษาภูมิเมืองภูมิปัญญาท้องถิ่นมองไปข้างหลังก่อนนะครับก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้าผมคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนภาคภูมิใจล่าสุดมีหลายองค์กรที่แสดงความประสงค์เข้าช่วยเหลือชาวบ้านและเจ้าหน้าที่สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อออกแบบอาคารที่ทำการของที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนาซึ่งประชากรกว่า95%เป็นชาวปากากะยอซึ่งสัปดาห์หน้าก็จะมีสถาปนิกจากสถาบันอาสมศิลป์เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อเริ่มเก็บข้อมูลค่ะน้ำป่าที่ไหลทะลักเข้าหมู่บ้านที่ตำบลแม่กวาวอำเภอปานจังหวัดลำปางอย่างกระทันหันในช่วงกลางดึกตั้งแต่เมื่อ2วันก่อนก็ยังสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านที่เกรงว่าจะมีน้ำป่าไหลทะลักเข้ามาอีกจากฝนที่ยังตกหนักต่อเนื่องนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เตือนให้ประชาชนในพื้นที่10จังหวัดภาคเหนือเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ค่ะสภาพโรงเรียนบ้านปลายนาตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางที่จมอยู่ใต้ดินโคลนและเศษกิ่งไม้ที่กระจายไปทั่วบริเวณเป็นความเสียหายที่เกิดจากน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมเมื่อกลางดึกคืนวันที่21มิถุนายนจนต้องปิดการเรียนการสอนไปหลายวันแม้น้ำป่าครั้งนี้จะไม่รุนแรงจนถึงกับทำให้มีผู้เสียชีวิตแต่ก็สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านกว่า300หลังคาเรือนใน5หมู่บ้านรวมทั้งถนนหนทางที่ถูกกระแสน้ำซัดจนไม่สามารถสัญจรได้ชาวบ้านหลายครอบครัวยังอยู่ในอาการหวาดผวาต้องจัดเวรยามเฝ้าระวังเนื่องจากหลายปีก่อนเคยมีผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าในพื้นที่นี้ขอเจ้าบ้านกับพังตั้งกระหายสิ่งของอย่างกระพัดพังน้ำพัดพังไปหมดข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบว่าประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยจำนวนมากโดยเฉพาะภาคเหนือมีพื้นที่เสี่ยงภัยกว่า 1,000 หมู่บ้านรวมไปถึงพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำลายอย่างหนักเช่นบริเวณเทือกเขาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่เคยประสบภัยน้ำป่าครั้งใหญ่จนต้องเฝ้าระวังเมื่อย่างเข้าสู่หน้าฝนระวังฮะถ้าฝนตกให้นอนไม่ค่อยหลับเลยอ๋อแล้วทำอะไรป้องกันนะวิธีการก็ได้ตั้งนาฬิกาเปิดนาฬิกาตั้งไว้2ชั่วโมงแล้วค่อยลุกมาดูน้ำเนี่ยอ๋อช่วงนี้นะครับแล้วของบ้านนี่ไม่ค่อยมีอย่างนะฮะพอน้ำขึ้นเราขนหนีเราตัวรอดไว้ก่อนนะฮะการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านภูมิศาสตร์ในภาคเหนือพบว่า8จังหวัดภาคเหนือมีหมู่บ้านเสี่ยงภัยน้ำป่าและดินโคลนถล่มมากถึง 1,136 หมู่บ้านโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่มีภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาดชันและภูเขาทำให้มีพื้นที่เสี่ยงภัยมากที่สุดถึง475หมู่บ้านปริมาณฝนที่ในระดับปริมาณฝนมีมากกว่า100มิลลิเมตรต่อ24ชั่วโมงนั้นก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นยิ่งปริมาณก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่า100ขึ้นไปก็มีโอกาสมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับนั้นถ้าพื้นที่ไหนที่ว่ามีข้อมูลฝนตก100มิลลิเมตรแล้วนะครับอันนั้นก็คือจะต้องเป็นพื้นที่ที่ว่าจะต้องมีการเฝ้าระวังหรือมันก็เตือนภัยในโซนที่เรากำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงไว้ครับสำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ประมวลผลเชิงสถิติพบว่าปีนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะภัยแล้งและปัญหาดินโคลนถล่มรุนแรงซึ่งแม้จะยังไม่มีรายงานทางวิชาการแต่สถิติพบว่าจะเกิดภัยแล้งรุนแรงขึ้นทุก12ปีจังหวัดที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังภัยน้ำป่าในระยะนี้คือพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือเนื่องจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และหลังจากเดือนสิงหาคมหลายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งภาคตะวันออกเช่นปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกตราดและเพชรบุรีรวมทั้งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทั้งหมดจะต้องเฝ้าระวังอุทกภัยจากอิทธิพลพายุในทะเลจีนใต้